วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองอานนท์จับไต่เผด็จการเล่นเกมยาวอานนท์อ่านทางฝ่ายเผด็จการเล่นเกมยาวยอมพิธาเป็นนายกลดกระแสมวลชนนายอานนท์นำพาแกนนำคณะราษฎรทนายประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าดูทรงฝ่ายเผด็จการจะเล่นเกมยาวยอมให้พิธาเป็นนายกเพราะต้านกระแสไม่ไหวจากนั้นใช้กลไกสว.องค์กรอิสระทำให้ก้าวไกลทำอะไรไม่ได้เลยระหว่างนี้ทำลายความชอบธรรมให้มวลชนค่อยๆถอยห่างฟื้นฝ่ายขวาให้แข็งแรงแล้วเด็ดฝ่ายก้าวหน้าทีละคนขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ